เกิดเหตุให้ทันแล้วก็แต่ว่าเราก็ดูรายงานจากศูนย์นรินทร์เอ้ยผมมีถึงอายุเวลาแต่ว่ามันมาเป็นเทคนี่นะก็เห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้าได้ค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าอันนึงคือในฝั่งของเราซึ่งเป็นฝั่งปลายน้ำส่วนฝั่งต้นน้ำเนี่ยคงต้องย้ำกับประชาชนว่าช่วงนี้เป็นช่วงความมันอากาศแห้งแล้วก็ตัวสำคัญที่เจอคือเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอันเนี้ยต้องช่วยกันตรวจสอบด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในแต่ละบ้านได้เรื่องเชื้อเพลิงที่อยู่ในบ้านเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรเรื่องการจุดธูปจุดเทียนในบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอันหนึ่งที่เราลงไปอย่างยกตัวอย่างเราไปลงตลาดที่หัวตะเข้ซึ่งเป็นชุมชนเก่าเขาก็กังวลเรื่องสายไฟที่อยู่ในชุมชนมาว่าสายไฟมันสภาพเก่าอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้อันนี้อาจจะต้องมีแนวคิดว่าทางกรทมอาจจะต้องหาแนวร่วมหรือว่ามันเป็นภาคีเครือข่ายเช่นอาจจะเป็นโรงเรียนอาชีวะต่างๆที่มีอาสาสมัครเข้าไปช่วยตรวจสอบว่ากรทมเองเราไม่มีช่างไฟที่หรือวิทยุไฟฟ้าที่มีความสามารถไปตรวจสอบไฟต่างๆได้เพราะในชุมชนที่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณเราอาจจะลองหาอาสาสมัครภาคีซึ่งอาจจะเป็นโรงเรียนของกรมเรียนฝึกอาชีพกทมหรือว่าจะเป็นโรงเรียนเทคนิคอาชีวะที่มีบุคลากรหรือเป็นโรงเรียนทางวิศวกรรมอาจจะตัดหน่วยพวกนี้ไปช่วยตรวจสอบชุมชนที่มีสายไฟเก่าและแนะนำเพราะว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตมีวิธีการเข้าถึงที่เกิดเหตุแต่เราจะมีวิธีการอธิบายกับประชาชนเพราะว่าประชาชนบางคนอาจจะมองว่าคนเข้าไม่ถึงมันเข้าช้าใช่วันนั้นไปก็มีคนมาตอบว่ามีไฟไหม้แล้วเข้าช้าอะไรอย่างนี้นะซึ่งจริงแล้วก็ผมว่ามันคงต้องดูตัวเลขที่เป็นทางการอ่ะว่าเรามีตัวเลขอยู่เวลาวอเนี่ยเราจะรู้เลยว่าวอปุ๊บรถเข้าภารกิจทีส่วนเรื่องการประชาสัมพันธ์ผมว่าทางเราคงต้องประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าบางประชาชนบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเริ่มนับเมื่อไหร่เข้าถึงเมื่อไหร่หรือเข้าถึงแล้วเข้าถึงหรือยังหรือว่ารถอะไรเข้าถึงก่อนหลังเนี่ยแต่เชื่อว่าในแง่ก็มีสองมิติแรกคือเข้าถึงได้จริงหรือเปล่าอันนี้ทางผอ.ต้องดูตัวเลขทางการแล้วก็ถ้ามีปัญหาต้องไปปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นอันที่สองคือความรู้สึกของประชาชนอันนี้คงต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจกันนะว่าแล้วอุปสรรคคืออะไรคือบางทีเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องรถจอดในบางทีอย่างที่ไฟไหม้เมื่อเดือนที่แล้วก็มีปัญหาว่ารถจอดสองข้างทางเลยซึ่งทำให้การเข้าออกลำบากเพราะฉะนั้นผมว่าอาจต้องมีความร่วมมือกันด้วยว่าบางทีอุปสรรคก็อาจจะมาจากเรื่องทางเข้าที่มันคับแคบจริงเรื่องการจอดรถเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าชุมชนช่วยกันดูแลก็อาจจะช่วยให้เราเข้าถึงได้เร็วขึ้นด้วยครับโอเคคือพระราม3ต้องบอกนะถ้าผมเข้าใจนะก็คือพระราม3น่าจะเป็นโครงการการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเอาท่อเอาสายไฟฟ้าลงดินออกมาแล้วก็เป็นผู้รับเหมาซึ่งเราไม่ได้เข้าไปกำกับดูแลในแง่ของกระบวนการก่อสร้างเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้คุมงานเขามันจะเป็นเรื่องของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเราเจอผู้ว่าการไฟฟ้าแล้วก็พยายามย้ำตรงนี้ตลอดนะแล้วก็สาเหตุก็คงเป็นเรื่องการคุณภาพการก่อสร้างซึ่งอันนี้คงต้องเน้นย้ำทางท่านรองไปแล้วว่าถ้าเกิดมีปัญหาก็ให้หยุดการก่อสร้างเลยเอาจริงเอาจังถ้าไม่สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนได้ก็ให้หยุดการก่อสร้างปัญหาน่าจะเป็นเรื่องทรายมันไหลแล้วก็เกิดพื้นที่ยุบบางทีอาจจะเป็นผลแรกที่เกิดหนักก็คืออุโมงค์ยุบเลยอันนั้นก็ยาวเลยที่อุโมงค์ยุบบางครั้งเป็นเรื่องเฉพาะจุดที่ทรายไหลแต่โอเคเดี๋ยวต้องเน้นย้ำกับทางสำนักโยธาให้ไปกำกับดูแลเพราะว่าเขามาขอใช้พื้นที่เราในการก่อสร้างแต่ในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมงานเป็นเรื่องของการไฟฟ้าหรือเป็นผู้ควบคุมงานเองมันคงต้องไปกำชับดูแลเดี๋ยวให้เขาส่งมาตรการแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาเขาให้ยุติให้หยุดการก่อสร้างเลยเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการมันถูกต้องครับก็มีหลายเส้นนะที่เขาทำอยู่นะเช่นน่าจะเป็นพระราม4เพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็แต่พระราม3น่าจะเป็นจุดที่มีปัญหามากที่สุดครับโอเคนะแล้วเรื่องที่เราข้ามเพิ่มอะไรไม่ได้เลยปกติผมไม่ข้ามครับโอเคการจ่ายเราซื้อเคยให้เราเคยจ่ายไปแล้วแล้วปรากฏว่าอยู่นะครับปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต1คนเมื่อคืนนะครับเป็นหลานของอากุปินโยเจ้าที่ตำบลบางเขนสาย4แล้วก็ซินเดอร์นะครับต้นเพลิงเกิดที่ชั้น1ลูกหลานชั้น2ชั้น3นะครับผู้พักอาศัยเนี่ยพักอยู่กับคุณแม่นักป้องกันและบรรเทาสาภัยวิชั่นของสำนักป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับเราในส่วนวิชั่นก็เป็นการเปลี่ยนนะครับสำหรับโครงสร้างของสำนักป้องกันนั้นนะครับมีผมเป็นผู้ดำเนินการ
มีท่านรองพูดที่รู้มาก่อนท่านรองเนี่ยมาเป็นหัวหน้าสถานีรู้จักกับผมครับแล้วก็แต่ละก็เป็นเติบโตอยู่เยอะครับครับนะครับสำหรับบริษัทการทำงานเนี่ยมีราว่าจำนวนมากนะครับเมื่อ TDI นะครับที่ได้วิจัยล่าสุดนะครับเปรียบเทียบสัดส่วนของนักดับเพลิงต่อจำนวนประชากรพันพื้นที่ความรับผิดชอบเฉลี่ยของเงินเดือนผู้ไปเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันสภาพของการเงินเดือนเนี่ยนะครับเนื่องจากมีอายุเก่าแก่ที่เราโอนจะต้องครับอุปกรณ์น่าสนใจเพราะที่ต้องพูดให้ชัดก่อนอุปกรณ์ที่เรามีละเอียดตรงนี้ครับคือผมไปเยี่ยมที่สถานีไหนก็ตามนะรถวิ่งได้ทั้งคันอ่ะเราจะเอาอะไรไปช่วยเขาไม่ทีนี้เขาก็ถามว่าไอ้อย่างไอ้รถบันไดดีการมาก่อนไปที่ราชบัณฑิตก็บอกเพ่งแล้วรถบันไดนะรถบันไดจริงแล้วมีไม่กี่คันความสามารถเราในการจับเพิ่มผมว่าเป็นที่สูงได้ไหมแล้วก็มีกี่คันแล้วก็อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ละเอียดแล้วอยากจะรู้กันนะแล้วก็รถที่ใช้มีกี่ประเภทใช่ไหมมอเตอร์ไซค์มีกี่คันอะไรเงี้ยมีตัวเลขมาได้หรือมีเดี๋ยวให้ใครไปรวบรวมแล้วเดี๋ยวตอนจบเอามาเพิ่มหน่อยมีทั้งหมดครับรถที่เราโอนมากรณีรถดับเพลิงเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่ารถที่ผมอยากสำรวจชาติเนี่ยตอนนี้แต่ที่เรียนท่านว่าอายุราชการประมาณ 35-40 ปีแล้วนะครับมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงนี่สำคัญกับพวกขวานพวกเรียนมา5คันเนี่ยนะครับคันที่3ก็มาเลย13เมตรคันที่4ก็ผู้ช่วยใจว่าไม่เหลือปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยเริ่มจัดหาผู้ชี่เบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อจะส่งต่อกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะเราต้องเข้าไปในรอบโซนคือจุดเกิดเหตุต้องเราเรียนผู้เจ็บคนบาดเจ็บต่างๆออกมานะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนก่อสร้างอันนี้ให้ครบตามงานวิจัยเอางานวิจัยไปซื้อมาเครื่องมืออุปกรณ์แต่ไม่ได้วางแผนก่อสร้างอันนี้นะครับก็ปฏิภาพในที่เดียวกันรถจอดมา14ปียกนะที่54แต่เรื่องตัวรับแล้วก็ตัวรับของแบบแล้วมาเป็นย่างเป็นสายของที่เราผมตามเลยนะผมตามที่ท่านสองกำลังก็คือโยธาตำรวจนะผมถามว่าที่ดินตกแต่งนี่ปลอดภาระได้ไหมเขาตกใจเพราะว่ากลับไปอยู่กับสามท่านผอ.ท่านเจนนี่นะผมก็อดีตตำรวจเก่าเขาจะด่าผมว่าผมเป็นพวกไอ้ดีที่แรกเนี่ยตั้งใจจะขอราชการที่ดินแปลงนี้ที่ทำไปก็คือในฐานะที่อีกส่วนหนึ่งผมเป็นเลขาศูนย์ในการดินแปลงแนวคิดที่ผมจะดำเนินการครับขอบคุณครับเน้นภารกิจก่อนนะครับช่วยกันสืบฐานข้อมูลความเสี่ยงทุกแบบนะครับตอนนี้เราดำเนินการไปแล้วนะครับก็มีการจะทำฐานข้อมูลหัวใจน้ำระเพิ่มที่ความเสี่ยงที่ผมก่อนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้นะครับระหว่างการทำสืบเสี่ยงเจอที่สาธารณ์ที่เด็กตายเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าภายใต้ผู้ไปเจอที่ไหนเนี่ยอย่างน้อยจะได้หนักหัวถามกี่คนอะไรเงี้ยไม่รู้นะก็ต้องวางแผนหรือว่าต่อไปจะมีเนี่ยลงมาจุดค้าโรงงานที่ไอ้ผู้เสี่ยงหลายอยู่ที่ไหนเกิดที่นะคือว่าน่าเป็นตัวตัวเองที่ถามว่าไม่เป็นคือเราได้มีหลักสูตรให้เด็กกรมต้องเรียนว่ายน้ำทุกคนเนี่ยนี่แล้วมันอยู่กรมในเมื่อไหร่มันอยู่ตั้งแต่ปี39เข้าอยู่ที่สำนักนี้แล้วนะคือเวลาสอบเนี่ยเขาไม่บอกหน่วยที่มันสอบได้ก่อนแล้วก็ถามยากเลยหรือว่าถามความที่อยากรู้ว่าเขาชีวิตหรือว่ารู้ว่าทำชีวิตได้หรือ
พงศ์เหรอทำงานไปร้อยล้านอยู่แล้วเหรอบริษัทใหญ่มากแล้วแต่งั้นต้องทำเอาไปด้วยก็อยู่อย่างนี้แล้วเดินไปเวิร์ดเขาใช่ครับเขาต้องฝากนะครับเราเป็นตัวไหนเขาจะสร้างบริษัท